สวัสดีครับตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างหนักหน่วงเพื่อปิดหนี้สินที่เคยก่อเอาไว้นับล้านบาทสำหรับติ๊กกนิกรินอดีตภรรยาของหนุ่มสอนลำและตอนนี้ก็เริ่มปลดหนี้ได้แล้วบางส่วนตอนนี้ก็ได้เคลียร์หนี้ได้แล้วบ้างกำลังทยอยทำงานแบบไม่หยุดหย่อนไม่ว่าจะงานรีวิวขายของไทยละครหาเงินตามโปะหนี้ให้หมดโดยตอนนี้ก็เหลือแค่อีก2รายก็คือยอด 4.6 แสนบาทรายก็ 9 แสนบาทซึ่งล่าสุดสาวติ๊กก็ได้ปวดหุ่นแซ่บๆโพสต์ขายชุดนอนมือ2เป็นของนำเข้าที่เธอใส่เองถ่ายเองรีวิวเองกับมือก็เรียกได้ว่าแซ่บรับสักลาบใหม่กันเลยทีเดียวครับแต่ไม่วายกลับโดนดราม่าอีกแล้วนะครับเมื่อจู่ๆก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่ามันดูไม่ฮิตแล้วล่ะค่ะเลิกขายเถอะค่ะซึ่งงานนี้ก็มีแฟนๆบางคนไม่พอใจเข้าไปคอมเมนต์ตอบกลับเจ็บๆว่าเขาขายช่วยมูลนิธิค่ะไม่พอใจก็เงียบไปเถอะค่ะอย่าดูให้ก็ไปดูที่อื่นสิคะเขาต้องขายทำมาหากินไม่เลิกหรอกคุณก็เลิกดูดีกว่าเลิกทำไมคะทำมาหากินซักชุดไหมคะแปลกเนาะคนทำมาหากินก็บอกให้เลิกเกิดเป็นคนไม่ให้ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่จิตใจไม่ต่ำตมก็พอแล้ว